ดีคุณผู้ชมครับผมคิวเตมีนะครับคลิปนี้มารีวิวกันกับอีกหนึ่งตัวจาก Vivo นะครับกับ Vivo V20 SE เรียกว่าทยอยออกมารัวๆเลยสำหรับ Vivo นะครับตั้งแต่ตัวเรือธงนะครับแล้วก็ไล่ระดับราคาลดลงมาเรื่อยๆและตัวนี้ Vivo V20 SE ก็ราคาเบาลงมาอีกแล้วครับราคาอยู่ที่ 8,999 บาทเท่านั้นนะครับเมื่อกี้ต้นคลิปน่าจะเห็นแล้วว่าในกล่องให้อะไรมาบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรีวิวกันเลยก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ารูปลักษณ์ภายนอกดูไม่เหมือน 8,999 บาทเลยนะครับดูเหมือนตัวราคากลางหมื่นกลางๆเลยนะครับซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่า Vivo เก่งเรื่องนี้มากๆนะครับที่ทำให้สมาร์ทโฟนดูหรูกว่าราคาเสมอและสีก็สวยนะครับสีนี้ Gravity Black นะครับเป็นการไล่ระดับสีตั้งแต่ดำไปจนถึงเทาเงินๆนะครับสวยมากๆเลยวัสดุตัวเครื่องก็เป็นพลาสติกนะครับก็ตามราคาแหละนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือทำออกมาได้ดีมากสวยมากเหมือนกระจกเลยทีเดียวนะครับแล้วขอบด้านข้างของเครื่องเนี่ยก็โค้งเข้าหากรอบเครื่องด้วยแถมตัวเครื่องก็บางเพียง 7.83 มิลเท่านั้นนะครับทำให้ถือจับต่างๆนั้นสะดวกสบายมือสุดๆครับและเซตอัพกล้องทางด้านซ้ายบนเองก็บางเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าดี Vivo V20 SE ก็มากับ USB Type-C ที่เสียบหูฟังยังมีอยู่นะครับแล้วก็ลำโพงด้านล่างขวา1ตัวส่วนหน้าเป็นดีไซน์แบบ Halo Full View Display นะครับก็จะมีติ่งกล้องอยู่1ตัวตรงกลางนั่นเองขนาด 6.44 นิ้วนะครับจะมีขอบล่างที่หนาที่สุดนะครับส่วนซ้ายขวาบนนั้นก็ไม่หนามากครับภายใต้หน้าจอก็มีที่สแกนนิ้วที่สามารถใช้งานได้แม่นยำและรวดเร็วในพาร์ทของดีไซน์ผมโอเคมากๆครับไหนจะดูหรูกว่าราคาแล้วสีนี้สวยมากๆรวมไปถึงการจับถือต่างๆนั้นก็ทำออกมาได้อย่างดีครับหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.44 นิ้วครับความละเอียด Full HD Plus อัตราส่วน 20:9 409 PPI ครับมีความอิ่มของตัวสี 103% NTSC จอแสดงผล16ล้านสีค่าคอนทราสต์2ล้านต่อ1จากการใช้งานต้องบอกว่าคมชัดสีสันสดใสแล้วก็ความสว่างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับและสามารถรับชม Netflix ได้แบบ HD อีกด้วยครับในส่วนของลำโพงมีตัวเดียวเท่านั้นทางด้านล่างขวานะครับความดังและคุณภาพเสียงก็อยู่ในระดับปานกลางครับแต่ต้องแจ้งไว้ว่าตัวนี้ไม่มีชิปเสียงไฮไฟนะครับมาดูในพาร์ทของสเปคกันบ้างนะครับตัวนี้รันด้วยชิป Snapdragon 665มากับแรม 8GB นะครับความจุตัวเครื่อง 128 เพิ่ม Micro SD Card ได้ด้วยครับรองรับ Wi-Fi 5G ได้เป็นบลูทูธ 5.0 แต่ตัวนี้ต้องแจ้งไว้ว่าไม่มี NFC ครับวัดคะแนนด้วย Geekbench Single Core 310 Multi Core ที่ 1,352 ครับและเทส TD-Mark Slingshot Extreme นะครับได้คะแนนอยู่ที่ 1,132 คะแนนครับทดสอบการเล่นเกมอย่าง Genshin Impact นะครับโอ้ขึ้นชื่อเลยว่าเรื่องสเปคก็ค่อนข้างกินเลยทีเดียวนะครับจากการเล่นเนี่ยก็เล่นได้ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ถามว่าสมูทตลอดเกมไหมก็ไม่นะครับอย่างเช่นเวลาเดินอยู่ในแมปที่ใหญ่ๆหรือว่ามีเอฟเฟคเยอะๆหน่อยก็จะมีการตกของเฟรมเรทเป็นระยะนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แหละสามารถเล่นได้สำหรับใครที่จะซื้อไปเล่นนะครับในส่วนความร้อนเองก็ร้อนระดับหนึ่งนะครับยังไม่ได้ร้อนจี๋จนถือไม่ได้นะครับก็มีความร้อนที่รู้สึกได้เอาอย่างนี้แล้วกันส่วนหนึ่งที่ทำให้ V20 SE ทำงานได้เร็วรื่นนะครับก็เป็นเพราะว่า Vivo เขาพัฒนาตัว Multi Turbo นั่นเองเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับจะเปิดปิดแอปใช้งานอะไรก็ลื่นกว่าปกติหมดเลยในด้านซอฟต์แวร์เองเป็น Android 10นะครับครอบทับด้วย Fun Touch OS 11ครับก็มีดาร์กธีมให้ใช้นะครับที่เปลี่ยนแบ็คกราวด์เป็นสีดำทั้งหมดใครเล่นเกมก็มีอัลต้าเกมโหมดคอยซัพพอร์ตนะครับทำให้เล่นเกมได้ไหลลื่นยิ่งขึ้นนะครับมันจะเป็นการปิดการแจ้งเตือนต่างๆขณะเล่นเกมนะครับมีโหมดการเล่นเกมอัตโนมัติขณะล็อกหน้าจอโหมด Picture in Picture ก็เรียกว่าซัพพอร์ตเกมเมอร์เต็มที่แหละมีแอปโครนนะครับทำให้เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก2 account ได้ในเครื่องเดียวและยังสามารถคัสตอมไมซ์ธีมต่างๆได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันของการปลดล็อกใบหน้าปลดล็อกนิ้วการเสียบ USB นะครับและอื่นๆเยอะมากๆจุดเด่นของ Vivo คือกล้องหน้านะครับกล้องหน้ามากับ32ล้านพิกเซล f2.0 และก็มีออโต้โฟกัสด้วยนะครับทำให้คุณไม่พลาดช็อตในการถ่ายเซลฟี่นะครับออกมาคมชัดอย่างที่เห็นเลยแล้วก็มีบิวตี้โหมดที่ทำให้หน้าคุณใสได้อีกด้วยนอกจากถ่ายเซลฟี่กลางวันดีแล้วกลางคืนก็ทำออกมาได้ดีนะครับอย่างที่เห็นคมชัดแล้วก็ทำให้ภาพสว่างขึ้นเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับและถ้าแสงน้อยมากๆก็ใช้ไนท์โหมดกับกล้องหน้าได้ด้วยนะครับก็เก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นไปอีก
หรือแม้แต่จะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอตอนกลางคืนรูปก็ออกมาสวยมากๆหรือจะใช้แฟลชจากหน้าจอนะครับที่ Vivo ออกแบบมาอย่างดีนะครับถ่ายออกมาหน้าก็ไม่วอกด้วยหรือจะลองใช้สไตล์ของ Vivo นะครับมีให้2อันคือ Flash แล้วก็ฟิล์มนะครับผมชอบอันที่เป็นฟิล์มมากเลยถ่ายออกมาแล้วสวยดูมีมิติไปอีกแบบหนึ่งครับกล้องหลังมาด้วยกัน3ตัวนะครับเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลเลยนะครับ Face Detection Auto Focus มีเลนส์ Ultra Wide ที่8ล้านพิกเซล Auto Focus นะครับแล้วก็เลนส์วัดระยะที่2ล้านพิกเซลครับภาพออกมาเป็นที่น่าตกใจสำหรับสมาร์ทโฟนราคา 8,999 บาทนะครับแต่ถ่ายออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะ HDR ทำงานได้ดีนะครับสามารถเก็บรายละเอียดสีสันต่างๆได้อย่างคมชัดสดใสแล้วก็สามารถถ่ายรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหรืออะไรเนี่ยเขาก็ปรับภาพให้โดยอัตโนมัติด้วยตัวกล้องเองมีปุ่มให้ปรับเป็นซูม2เท่านะครับซึ่งผลงานออกมาถือว่าใช้ได้เลยคมชัดดีนะครับถ่ายรูปออกมาก็สวยเหมือนกับกล้องหลักเลยแล้วก็สามารถดันไปได้สูงสุดที่10เท่าครับต่อกันที่เลนส์มุมกว้างนะครับที่กว้างถึง120องศาครับทำให้เก็บภาพได้กว้างแล้วก็สวยงามอย่างที่เห็นนะครับและที่สำคัญ HDR ทำงานได้ดีด้วยจะเห็นเลยว่าเก็บท้องฟ้าต่างๆรายละเอียดครบถ้วนเลยครับและนอกจากจะใช้ถ่ายมุมกว้างแล้วเนี่ยเจ้าตัวเลนส์ Ultra-wide เองก็ไว้ถ่ายมาโครหรือว่าระยะใกล้ด้วยและดีตรงที่มีออโต้โฟกัสครับทำให้คุณสามารถจิ้มโฟกัสได้ทำให้เก็บภาพได้ชัดสุดๆและเลนส์สุดท้ายเลนส์วัดระยะนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการถ่ายคนในโหมดพอร์ตเทรตยังคงมี Face Beauty นะครับที่คุณสามารถปรับรายละเอียดของหน้าเราได้ค่อนข้างเยอะในส่วนต่างๆตาจมูกปากโอได้หมดเลยและเวลาจะถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนที่เลนส์แล้วก็เลือกโบเก้ครับสามารถปรับค่า F ได้ตั้งแต่16ไปจนถึง 0.95 ครับรูปออกมาก็เรียกว่าใช้ได้เลยนะครับมีการตัดขอบที่โอเคแล้วก็เบลอหลังนี่ก็สามารถปรับได้อย่างที่บอกก็คือจะเอาความเบลอแค่ไหนนะครับแต่ที่เจ๋งคือเวลา edit ภาพนะครับจะมีที่ชื่อว่า AI Image Matting อันนี้จะเป็นการประมวลผลด้วย AI ครับมันก็จะแบ่งให้เลยอย่างที่เห็นว่าตัวบุคคลเป็น people อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเป็น background แบ่งออกอย่างชัดเจนอ่านได้ด้วย AI เองฉลาดมากๆนะครับและคุณสามารถ edit รูปครับแบ่งเป็นสัดส่วนได้อย่างเช่นจะ edit แค่ส่วนที่เป็นคน people ก็ได้หรือว่าจะ edit background ข้างหลังเองก็ได้นะครับทำให้คุณมีลูกเล่นในการเปลี่ยนที่สถานที่ด้านหลังเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนฟิลเตอร์แค่ตัวคนแล้วด้านหลังไม่ต้องเปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนฟิลเตอร์แค่ background ด้านหน้าไม่ต้องเปลี่ยนโอ้โหอันนี้ลูกเล่นเยอะมากต้องลองไปเล่นกันดูส่วนภาพในตอนกลางคืนนั้นต้องบอกว่าถ้าถ่ายด้วยโหมดออโต้ก็จะเฉยๆนะครับภาพจะเก็บรายละเอียดไม่ได้เลยแต่พอใช้ไนท์โหมดเท่านั้นแหละโอ้โหเรียกว่าเสกเว้นมนต์เข้าไปเลยนะครับภาพเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นมากนะครับสีสันก็สดขึ้นแล้วก็เก็บความสว่างได้มากขึ้นแล้วก็มีตัวอย่างของการใช้เลนส์วายในการถ่ายตอนกลางคืนด้วยนะครับภาพก็โอเคครับไม่ได้ดีเลิศอะไรแต่อย่างที่รู้กันว่า Vivo เขาเด่นในเรื่องการถ่ายคนนะครับแม้แต่ตอนกลางคืนเองนะครับก็ลองเทสหลายๆโหมดตั้งแต่ถ่ายออโต้ปกตินะครับใช้ไนท์โหมดปุ๊บก็แน่นอนภาพสว่างเก็บรายละเอียดได้ดีหน้าของเราก็ยังใสอยู่รวมไปถึงสามารถใช้โบเก้หรือว่าหน้าชั้นหลังเบลอในการถ่ายตอนกลางคืนภาพออกมาก็อย่างที่เห็นครับสวยงามทีเดียวถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ความละเอียด 4K 30 fps ครับและในการถ่ายทุกความละเอียดเองสามารถซูม2เท่าได้ด้วยระหว่างการถ่ายครับนอกจากนั้นก็มีความละเอียด 1080p นะครับ 60 fps ด้วยแต่ถ้าต้องการความนิ่งที่สุดนะครับเป็น 1080p 30 fps นะครับในโหมดนี้จะมี EIS ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการกันสั่นได้ดีที่สุดครับสามารถใช้เลนส์ Ultra Wide ในการอัดวิดีโอได้ด้วยนะครับความละเอียดจะอยู่ที่ 1080p 30 fps ครับมีวิดีโอ Face Beauty นะครับอัดวิดีโอแบบหน้าใสกิ้งได้เลยนะครับนอกจากกล้องหลังจะทำวิดีโอ Face Beauty ได้แล้วกล้องหน้าก็ทำได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะถ่ายวิดีโอถ่ายวล็อกตัวเองอย่างนี้ V20 SE มากับแบตเตอรี่ 4,100 มิลลิแอมป์ครับจากการใช้งาน1วันสบายๆนะครับผมลองใช้ดูไปได้จนถึงมันวันครึ่งด้วยซ้ำแถมยังมากับแฟลชชาร์จ 2.0 ไฟ 33 วัตต์เติมแบตให้คุณได้อย่างรวดเร็วแถม Vivo เขายังบอกว่ามีการป้องกันความปลอดภัยถึง8เท่านะครับเรียกว่ารวดเร็วและปลอดภัยด้วยลองชาร์จแบตจาก 0% เป็นเวลา30นาทีผมได้แบตกลับมาถึง 56% นะครับก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยต้องยอมรับจริงๆว่า Vivo นั้นทำตลาดได้ดีในทุกๆราคาเลยนะครับแล้วก็ให้สเปคให้กล้องต่างๆมาค่อนข้างมากกว่าราคาที่เขาเซตมานะครับอย่างตัวนี้
vivo v 20 se 8,999 บาทนะครับโดดเด่นด้วยกล้องหน้าคมชัด32ล้านพิกเซลนะครับและกล้องหลังให้มาถึง3ตัวด้วยการถ่ายรูปดีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังในเลนส์ราคานี้นะครับหน้าจอก็เป็น AMOLED ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ความละเอียด Full HD Plus กันเลยทีเดียวแถมแบตยังอึดสามารถใช้งานได้วันครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีชาร์จไว33วัตต์อีกต่างหากเรียกว่าให้มาเยอะเลยครับตัวนี้ฝากคุณผู้ชมที่น่ารักกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยละกันนะครับและมีความคิดเห็นยังไงนะครับคุณคิดว่า Vivo V20 SE ตัวนี้เป็นไงคอมเมนต์มาได้เลยทางด้านล่างนะครับแล้วถ้าได้ใช้กันแล้วในอนาคตมาแบ่งปันประสบการณ์การใช้ก็ได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเดียวกันส่วนคลิปนี้คงจะหมดเวลาของคิวแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าติดตามให้ดีว่าจะมีอะไรมานำเสนอมารีวิวกันอีกนะครับกับผมคิวเตมีลาไปก่อนสวัสดีครับ